มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายๆคนรอคอยนะคะเป็นช่วงที่มีชื่อว่าเลี้ยงลูกด้วยใจกับวินัยเชิงบวกค่ะช่วงเลี้ยงลูกด้วยใจกับวินัยเชิงบวกวันนี้นามีคุณหมอท่านหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าได้นำวิธีการเลี้ยงลูกเชิงบวกเนี่ยไปใช้กับลูกสาวตัวเองแล้วได้ผลดีวันนี้เลยมาบอกต่อนะคะซึ่งนาเองตื่นเต้นรอคอยที่จะเจอมากเพราะว่าคงจะได้ไปใช้เยอะเลยทีเดียวนะคะขอต้อนรับแพทย์หญิงจิราพรอรุณากุลนะคะกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะต้องบอกว่าในเพจของคุณหมอเนี่ยมีคนเข้าไปถึง 200,000 กว่าคนซึ่งนานาเป็นหนึ่งคนที่เข้าไปดูแล้วเมื่อกี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีข้อมูลอะไรต่างๆที่แบบว่าคนเป็นแม่อย่างเราเนี่ยได้ใช้แน่นอนคุณหมอเริ่มก่อตั้งมาได้ยังไงคะก็จริงๆอยากชื่อเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านเนี่ยมาจากการอยากจะทำเรื่องเกี่ยวกับการพาลูกออกนอกคอมฟอร์ตโซนก็คือพาลูกออกไปเลี้ยงนอกบ้าน อยู่นอกบ้านแต่จริงๆมุมนึงเนี่ยชื่อเลี้ยงลูกนอกบ้านก็คือเหมือนการเลี้ยงลูกคนอื่นๆนอกบ้านด้วยการวิธีการเลี้ยงลูกเชิงบวกใช่ค่ะนี่พอเขียนเรื่องพาลูกเที่ยวเขียนเรื่องเลี้ยงลูกเชิงบวกเนี่ยปรากฏว่าเลี้ยงลูกเชิงบวกเนี่ยคนตามอ่านเยอะมากแล้วก็เนื่องจากที่หมอมีลูกสาวนะคะแล้วเอาไปใช้เนี่ยก็พบว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์มากใช้ได้ผลมันดีมากเลยค่ะคือทุกวันนี้อยู่กันแบบสงบสุขดีแล้วก็ยังไม่ต้องมีการลงไม้ลงมือตีกันหรืออะไรเลยก็รู้สึกว่าเออมันเลยอยากถ่ายทอดวิธีการหรือหลักการคิดเนี้ยให้คุณพ่อคุณแม่ได้นำไปปรับใช้ค่ะแล้วคุณหมอพอจะบอกได้ไหมคะว่าแนวคิดหลักๆของการเลี้ยงลูกเชิงบวกเนี้ยคืออะไรคะค่ะจริงๆการเลี้ยงลูกเชิงบวกเนี้ยไม่ได้เป็นอะไรที่ใหม่นะคะมันเป็นอะไรที่มีมาอยู่ยาวนานแล้วหลักๆก็คือเป็นการศึกษาของทางตะวันตกนะคะแต่ว่าเราก็สามารถจะเอามาปรับใช้เข้ากับวัฒนธรรมของเราหลักๆของแนวคิดของการเรียนรู้เชิงบวกก็คือเด็กทุกคนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ด้วยความรักและปราศจากการใช้ความรุนแรงนั้นการเลี้ยงดูเชิงบวกก็คือจะเป็นการใช้การปรับพฤติกรรมในด้านบวกเน้นเรื่องการคอนเนคกับเด็กการเข้าถึงความอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนะคะความเชื่อของตัวเด็กมากกว่าที่การจะเข้าไปจัดการแค่พฤติกรรมบางทีเราจะแค่คิดว่าทำไมดื้อแล้วก็ตีลูกหรือแต่ว่าอันนี้เราจะเข้าใจเหตุผลว่าเขาทำมันเพราะอะไรเข้าใจข้อจำกัดของตัวเด็กว่าจริงๆตัวเด็กเองเนี่ยมีข้อจำกัดทางธรรมชาติก็คือตัวสมองของเด็กเนี่ยยังพัฒนาไม่ได้ดีนะคะส่วนสมองส่วนอารมณ์ทำงานเยอะสมองส่วนคิดวิเคราะห์น้อยกว่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าถึงและเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราใช้วิธีการดีๆในการที่จะจัดการพฤติกรรมของลูกมากกว่าการใช้วิธีการที่ต้องใช้ความรุนแรงนั้นพ่อแม่ที่ใช้วิธีการเลี้ยงลูกเชิงบวกเนี่ยหลักๆเลยก็คือเป็นพ่อแม่ที่เรียกว่าคายบัตเฟิร์มคือใจดีอ่อนโยนแต่เฟิร์มคือจริงจังมันก็จะไม่ใช่พ่อแม่ที่ตามใจอยากทำอะไรทำแต่เป็นพ่อแม่ที่จัดการลูกด้วยความสงบทีนี้วิธีการจัดการลูกวิธีการเชิงบวกนี่มันเยอะมันมีหลากหลายวิธีที่เราจะเอามาใช้นะคะแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยคือการเลี้ยงลูกเชิงบวกก็จะไม่เชื่อว่าการลงโทษเนี่ยจะนำมาซึ่งการพัฒนาลูกแต่เชื่อว่าการสอนการช่วยเหลือการฝึกการปล่อยให้ลูกเผชิญปัญหาในสิ่งที่เขาจะต้องได้รับหรือเราเรียกว่าเป็น natural consequence ก็คือถ้าเขาทำสิ่งนี้สิ่งที่เขาต้องได้รับตามมาคืออะไรเขาพบว่าสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยปรับพฤติกรรมของลูกได้มากกว่าแต่การใช้วิธีเชิงบวกเนี่ยจะทำให้ลูกพยายามฝึกการใช้สองส่วนคิดให้มากขึ้นเพราะเขาเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการควบคุมตัวลูกด้วยตัวเองหรือมาจากข้างในของตัวเองเนี่ยคือการปรับพฤติกรรมลูกที่ดีที่สุดมันไม่ควรจะปรับพฤติกรรมด้วยความกลัวจากภายนอกหรือความกลัวถูกลงโทษเพราะวันหนึ่งความกลัวหายไปพฤติกรรมไม่ดีก็จะกลับมาก็เป็นไปได้เพราะว่าเจออยู่เหมือนกันเรื่องความกลัวพอหายไปเนี่ยก็กลับมาอีกแล้วใช่ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยการเลี้ยงลูกเชิงบวกเนี่ยสิ่งที่จะได้ก็คือตัวเด็กที่มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะเพราะว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความสงบสูงเนาะอีกอันที่มากๆเลยที่จะได้แล้วก็มันมีความหมายไปตลอดชีวิตเลยก็คือสัมพันธภาพพ่อแม่ที่คอนเนคกับลูกได้และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกได้เนี่ยก็จะเป็นพ่อแม่ที่ลูกจะรับฟังและเคารพกันไปตลอดชีวิตไม่ใช่พ่อแม่ที่ลูกเกรงกลัวที่เราเจอเยอะๆเลยก็คือการลงโทษด้วยความรุนแรง
เช่นการตีนะคะการหยิกการลงไม้ลงมือซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าสร้างบาดแผลในใจให้กับเด็กค่ะซึ่งพี่ก็บอกว่าบางทีเลี้ยงลูกเลี้ยงวัวอันนี้สมัยก่อนรักวัวให้ผูกรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีคือก็ยังเป็นความเชื่อของเราอยู่ตลอดแต่จริงๆแล้วนะว่าผลที่เกิดกับการเลี้ยงลูกเชิงลบเนี่ยบางทีมันมีผลตามมาอีกเยอะเหมือนกันแล้วก็โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกให้เขามีความสุขในทุกๆวันเนี่ยยากกว่าแต่ว่าถ้าทำได้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราชนะแล้วก็บอกว่าอย่างตัวเองเนี่ยไม่ได้บอกว่าเลี้ยงลูกดีนะคะแต่ว่าอันจริงว่าเขียนลงเพจเนี่ยก็เลี้ยงลูกแบบเรียลไทม์ไม่รู้เลยว่าข้างหน้าลูกจะเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งนึงที่แน่ใจเลยคือทุกวันนี้มีเป็นแม่ที่มีความสุขแล้วลูกเนี่ยมีความสุขเป็นเด็กอารมณ์ดีเรียนรู้อะไรง่ายแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ใช้เหตุใช้ผลได้แล้วมันทำให้หมอเชื่อว่าจริงๆเด็กเขาเรียนรู้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงกับเขาเข้าใจเห็นภาพชัดเจนนะคะว่าเชิงบวกคืออะไรเชิงลบคืออะไรเพราะว่าการเลี้ยงลูกเชิงบวกเนี่ยมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยคือจริงๆแล้วนะว่าเท่าที่ฟังคุณหมอมาในเบื้องต้นเนี่ยมันมาจากข้างในของพ่อแม่ก่อนพ่อแม่เข้าใจลูกก็จะเข้าใจแม่พ่อแม่ไม่ช้าก็เร็วเนาะเราต้องรอค่ะ ท่านบอกว่านี่คือเรื่องราวดีๆนะคะที่หมอโอนำมาฝากในวันนี้ต้องติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรที่หมอโอนำมาฝากเราอีกเคล็ดลับดีๆเทคนิคดีๆในเรื่องการเลี้ยงลูกเชิงบวกรับรองไม่หมดเท่านี้แน่นอนนะคะแต่ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะเราขอพาทุกคนไปพบกับโลกกว้างนะคะกับช่วงที่มีชื่อว่ารอบรู้โลกกว้างค่ะและสวัสดีนะคะนานาแล้วก็คุณหมอโอต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะช่วงรอบรู้โลกกว้างกับนวัตกรรมเพื่อการดูแลลูกสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่ในช่วงนี้จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับการเลี้ยงลูกมาให้ได้ชมกันค่ะแอปพลิเคชันคุณลูกเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลดีๆที่จำเป็นต่อการเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ใส่ใจลูกน้อยได้ด้วยสมาร์ทโฟนเช่นการจดบันทึกข้อมูลของลูกการเจริญเติบโตพัฒนาการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเด็กวัยแรกเกิดถึง5ปีง่ายต่อการใช้งานที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่สามารถพกข้อมูลติดตัวได้ตลอดเวลาอีกด้วยส่วนในสัปดาห์หน้าจะมีอะไรมาให้ได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะการที่จะรู้ว่าลูกอยู่โรงเรียนหรือว่าไปข้างนอกแล้วถูกเพื่อนกลั่นแกล้งเนี่ยก็จะรู้ได้จากการพูดคุยกับเด็กเวลาที่เราสบตากันเล่นกันกอดกันหอมกันหรือชื่นชมกันอะไรที่เป็นภาษารักของลูก